ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมโลกเสมือนจริงที่จะช่วยในการฟื้นฟูดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกันนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับ3ท่านนะคะดร.จุไรรัตน์พรหมใจผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริจก้าผจญนักวิจัยเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และดร.ปฏิสนธ์ปาลีผู้ช่วยนักวิจัยสังกัดวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองสวัสดีค่ะสามท่านอยู่ตรงนี้เลยนะคะคุณหมอแล้วก็ดร.จุไรรัตน์นะคะรวมถึงดร.ปฏิสนธ์ด้วยค่ะเพื่อให้ทุกคนกำลังตื่นเต้นแล้วค่ะอยากทราบว่าไอตัว VR ตัวนี้นะคะที่มาแล้วก็ความสำคัญเนี่ยมันคือยังไงก็ที่มาเนาะก็คือเราก็เห็นปัญหาของโรคหลอดเลือดสมองเนาะที่คือจากสถิติเนี่ยก็คืออัตราที่เมื่อเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ย 15% คือผู้ป่วยเสียชีวิตอีก 85% ที่เหลือคือผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่แต่ว่ามีภาวะอาการที่เป็นอัมพาตพิการอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการบำบัดรักษาบำบัดฟื้นฟูให้มีการใช้ชีวิตประจำวันตามที่จะสามารถให้มีสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ง่ายที่สุดนะคะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาตัวเครื่องมือที่จะมาช่วยในการทำกิจกรรมบำบัดกายภาพบำบัดซึ่งสวสเนี่ยก็เป็นหน่วยงานทุนวิจัยกันเนาะเราก็เลยสนับสนุนทุนวิจัยโครงการนี้นะคะในการพัฒนาตัวเกมโรคเสมือนในการที่จะช่วยพัฒนากิจกรรมบำบัดแล้วก็กายภาพบำบัดนี้กับทีมแพทยศาสตร์นะคะของอาจารย์จักริดนะคะจุดเด่นของเกมเสมือนจริงนี่คือยังไงอะคะมันเป็นเกมแบบไหนทำไมถึงมันช่วยเหลือดูแลได้คือเราใช้กระบวนการของเกมนะครับในการที่จะกระตุ้นการมองเห็นนะครับก็เหมือนกับเราเล่นเกมเวลาเราเล่นเกมมันก็จะมีโลกเสมือนเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ใช้เกมเนี้ยในการฝึกฝนซึ่งเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อแบบซ้ำๆซึ่งถ้าเป็นปกติเนี่ยเราฝึกผู้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นการฝึกซ้ำๆอาจจะมีความน่าเบื่อหยิบลูกบอลหยิบลูกบอลแล้วก็ยื่นมืออะไรอย่างนี้การจับวัดนี่ก็จะไม่ค่อยเราไม่ได้ทำละเอียดแต่ถ้าเราทำเป็นเกมเนี่ยเราสามารถจะจับวัดองศาการเคลื่อนไหวมีแต้มให้ด้วยว่าได้กี่แต้มมีความน่าสนใจเกมยิงปืนก็จะมียิงเข้าเป้าถ้ายิงเข้าเป้าล่างก็ได้คะแนนแบบนึงข้างถ้าเรายิงเป้าบนซึ่งยากหน่อยก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นก็จะมีจุดมุ่งหมายคือแทนที่ว่าพูดง่ายๆแหละเราจะไปฝึกอะไรธรรมดามันดูน่าเบื่อแล้วทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าท้อแต่อันนี้มันสนุกมันได้เหมือนเล่นเกมแล้วมันก็ผ่อนคลายด้วยใช่ครับแล้วมันก็แม่นยำด้วยนะคะในการที่จะกำหนดค่าต่างๆดังนั้นเดี๋ยวเราตอนนี้เรามาดูวิธีการดีกว่าซึ่งอาจารย์โอ๋นะคะจะเป็นผู้ทดลองนะคะจะเป็นคนไข้วันนี้เชิญเป็นหมอหนึ่งวันเดี๋ยวให้ดร.ปฏิสนธ์เป็นคนอธิบายนะคะเดี๋ยวเราไปใกล้ๆเลยอาจารย์เชิญอาจารย์สวมเฮดเซตได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเฮดเซตมันทำงานอะไรยังไงคะอยากรบกวนเล่าอธิบายให้หน่อยค่ะอันนี้ก็เราก็สวมแว่น VR ค่ะต้องล็อกเสร็จแล้วผู้บำบัดนี่ก็จะอยู่ข้างนอกก็จะเห็นแบบที่ตอนนี้เห็นงานวัดเฟสติวัลกำลังสวมอยู่นะฮะมันหลวมนิดนึงนะคะอ๋อให้ครับอาจารย์เดี๋ยวปรับเราจะมีเกมอยู่3เกมนะครับเกมขายไอศกรีมจะได้เกมดิบดาวจะได้สบายปืนค่ะณตอนนี้มี3เกมโอ้ยมันเจ๋งมากค่ะเหมือนเราแบบส่วนมือนี่ก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ครับค่ะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าผู้ป่วยอัมพาตจะฝึกได้ไงใช่ไหมครับผู้ป่วยที่จะฝึกเกมเหล่านี้ต้องมีกำลังกล้ามเนื้ออยู่ระดับนึงจะต้องไม่อัมพาตจนมือใช้การไม่ได้ใช้การไม่ได้เลยคุณไปสนเชิญฝั่งนี้ค่ะได้ครับเริ่มต้นยังไงดีคะสมมติเอาเกมขายไอศกรีมก่อนก็แล้วกันค่ะขายไอศกรีมอาจารย์โอ๋อย่าพยายามหันไปหันมาแล้วค่ะอาจารย์โอ๋ค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลยค่ะอ๋อหรอคะใช่ค่ะก็คือจะอาจารย์โอ๋ขยับหน้าจอมันก็ขยับตามค่ะสามารถกำหนดได้ว่าให้เล่นกี่นาทีนะครับคราวนี้จุดมุ่งหมายของเกมก็คือว่าเดี๋ยวนะคะตอนนี้ปัญหาคือหมอจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยค่ะอาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์เล่นอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์ทำอะไรคะเปิดก่อนนะคะอาจารย์โอคะอาจารย์โอเล่นอย่างเดียวอาจารย์โออย่าส่งเสียงนะตอนนี้ยังงงว่าเล่นยังไงคะเล่นยังไงคะอาจารย์เห็นกระบะไอศกรีมไหมครับเห็นกระบะค่ะอาจารย์จับที่หูจับที่หูครับอาจารย์แล้วเขย่าครับจับที่หูของมันหูฝาหม้อค่ะฝาหม้อครับอาจารย์เขย่าแล้วเขย่าเขย่าไปมาเขย่าแบบไอติมแช่แข็งมันไม่สั่นนะคะอันนี้ก็คือถ้ามันแข็งปุ๊บ
อันนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปมีลูกค้ามาซื้อแล้วครับสีฟ้าสีฟ้าอาจารย์หยิบสีฟ้าอันนี้คือได้ครับอาจารย์ได้ไหมคะไม่ได้ขอเข้าไปอีกนิดโอเคยื่นไปข้างหน้ายื่นไปข้างหน้าถ้าโอเคถ้าเป็นเขียวก็แสดงว่าตายลูกค้าคราวนี้ถามว่าฝึกอะไรนะครับค่ะอันนี้มันฝึกอะไรคะก็คือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อในแนวและหน้าที่ยื่นไปข้างหน้าอ๋อโอเคค่ะก็คือยืดออกจากจะมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มให้5นาทีนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหัวไหล่อะไรอย่างเงี้ยครับจันเขย่าวิธีการนี้เองก็จะเขย่านะคะอันนี้ก็คือฝึกตอนนี้เราใช้จริงหรือยังคะตอนนี้เริ่มทดสอบแล้วครับกับผู้ป่วยจริงกำลังเก็บข้อมูลผลเป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นเรื่องความพึงพอใจนี่ดีขึ้นกว่าวิธีดั้งเดิมโอ้โหไม่ต้องป่วยนี่ก็ยังอยากเล่นเลยนะคะแต่ว่าตัวชี้วัดทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็คือการฟื้นตัวของระบบประสาทเนี่ยเรากำลังเก็บข้อมูลอยู่ธันวานี้ก็เราจะได้ตัวเลขนั้นค่ะซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเกมเสมือนจริงนี้จะเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างคะก็คือสามารถเอามาพัฒนาในส่วนของโรคทางสมองอื่นก็ได้เช่นอัลไซเมอร์ที่จะทำพัฒนาเกมที่ช่วยพัฒนาความจำหรือฝึกความจำนะครับค่ะอ๋ออาจจะเล่นคล้ายๆกับแบบเหมือนพวกเกมต่างๆที่เราเคยเล่นกันธรรมดาแล้วก็คือขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราจะใส่เข้าไปหรือว่าอาจจะใช้ในประชาชนทั่วไปนี่เราก็ยังคิดว่าอย่างการออกกำลังกายมันเป็นเรื่องน่าเบื่อปั่นจักรยานครับเราก็สวมแว่น VR ขณะปั่นมันก็จะมีภาพเคลื่อนไหวอารมณ์เหมือนเกมที่แบบใช้เล่นตีเทนนิสอะไรไปมาอะไรอย่างนั้นที่เขาเคยมีคู่แข่งมีคนกำลังปั่นเป็นนักปั่นแต่ว่าไม่มีอยู่จริงจะได้ไม่เหงาจะได้พัฒนาตัวเองแข่งกับผู้ต่อสู้ค่ะกลับมาถามที่สวรสดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากนวัตกรรมตัวนี้แล้วเรามีแพลนว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมการขยับใหม่ได้วิจัยอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีอยู่คืออันนี้มันเป็นกลุ่มงานวิจัยที่แผนเรื่องของพัฒนาเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เอามาแก้ปัญหาคือก็จะมีวัสดุอุปกรณ์การแพทย์หลายชนิดนะคะที่เราเอามาเพื่อพัฒนาวิจัยเพื่อให้มาช่วยในการรักษานะคะคือมันเหมือนกับเป็นการรวบรวมเอาเทคโนโลยีกับเรื่องของการตรวจดูแลผู้ป่วยนี้มารวมกันเลยใช่ไหมคะค่ะก็อย่างก่อนหน้านั้นที่เราเคยมานำเสนอเนาะก็คือเป็นงานวิจัยทางด้านพาร์กินสันนะคะที่เป็นเครื่องวัดอาการสัตว์สามารถที่จะแยกชนิดของโรคได้นะคะว่าเป็นพาร์กินสันหรือเป็นสัตว์ชนิดอื่นมีเกมอื่นไหมคะให้ดร.ปฏิสนเปลี่ยนเกมนะคะเอาเกมอื่นเกมนี่เลยสนุกยิงปืนไหมครับยิงปืนดูนะครับงานครับดร.อธิบายเรื่องของเกมหน่อยสิคะว่าจริงๆแล้วมันลักษณะมันคือมันจะอะไรยังไงมันมีความพิเศษยังไงอะคะใช่ครับหมอเอามือไปจับปืนก่อนครับใช่ครับเอามือจับปืนก่อนครับน่าอยากให้เห็นหน้าคุณหมอตั้งใจมากสนุกใช่ไหมคะโอ้สนุกมากเอาเป็นการเซอร์ไกด์ให้เพราะว่าเราต้องคิดว่าเวลาเราพัฒนาเกมเดี๋ยวไกลที่ทำไงเราจะต้องไม่ให้ยากเกินไปใช่ครับนะครับเพราะเราใช้กับผู้ป่วยแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่ง่ายเกินไปจนที่ว่าหมอนั่งใกล้เซ็นเซอร์ไปนี่นั่งใกล้ไปจุดที่พอดีเนี่ยจะเป็นจุดที่เราต้องมานั่งคุยกันระหว่างโอ้โหสนุกมากเลยค่ะขอบอกกับทางวิทยาลัยสื่อครับหลังจากนี้นอกเหนือจาก3เกมนี้จะมีเกมอื่นออกมาอีกไหมคะในเร็ววันนี้ในเร็ววันนี้อาจจะยังครับเพราะว่า3เกมนี้ยังโปรโตไทป์เรายังไม่ยังเก็บข้อมูลยังเป็นต้นแบบใช่ครับเป็นต้นแบบเราต้องจริงๆต้องปรับเรื่องของความง่ายปรับเรื่องของคอนโทรลเลอร์นะครับในการควบคุมให้ดีกว่านี้นะครับแอบถามเลยนะคะเซตนี้ทั้งหมดมันราคาสูงไหมคะมันสามารถแบบแพร่กระจายสู่ประชาชนได้ไหมคะขอดูอีกเกมนึงด้วยค่ะในระหว่างนี้ณตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวต้นแบบนะครับมันจะตกอยู่ประมาณ55,000บาทนะครับทั้งชุดนะครับทั้งตัวยืนหยิบดาวตัวแว่น VR ตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์พูดถึงถ้าเกิดสมมติว่าเรามีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านแล้วเรามีกำลังทรัพย์พอเราก็สามารถแบบให้ผู้ป่วยได้ลองใช้ผลที่ได้ณตอนนี้คือเราเห็นผลอย่างชัดเจนไหมคะมีอะไรพัฒนามีอะไรที่แบบมันหยิบยังไงนะคะพิสูจน์ได้ตอนนี้เนี่ยกำลังเก็บข้อมูลอยู่ดึงมาในตัวชี้วัดนะว่าฝึกแบบนี้กับฝึกแบบดั้งเดิมมันอยู่ใกล้เซ็นเซอร์ใกล้ไปใช่ครับมันจะว่าการทำงาน
หรือว่าการลดอาการไม่ให้มากกว่ากันเดี๋ยวเดือนธันวาคมนี้จะได้ตัวเลขออกมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะรวบรวมเอาเทคโนโลยีแต่เรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะคะเอามาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปอยากให้ดร.ฝากอะไรหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับเรื่องของตัวเกมเสมือนจริงนี้ค่ะในตัวเกมนี้เนาะตอนนี้ก็คืออยู่ในเฟสของงานวิจัยอยู่นะคะเราก็คาดหวังว่าตัวนี้เนี่ยก็จะไปใช้ในระบบบริการทางการแพทย์เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ค่ะก็ยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าได้รับการตอบรับดีราคามันก็จะยิ่งถูกลงค่ะใช่ไหมคะถามอาจารย์โอบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์โอรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสนุกเหมือนอาจารย์โอเป็นเด็กอีกรอบไม่ตอนที่นั่งทำอยู่คิดยังไงรู้ไหมคะว่าโหใครที่แบบจับเรื่อง VR นี่มันเจ๋งมากจริงๆค่ะคือภาพมันเหมือนกับเราอยู่ในสถานมิติจริงๆใช่ไหมคะใช่มันเป็นสามมิติแล้วมันเหมือนเราอยู่ในบรรยากาศที่คือมองเงยมองขึ้นไปนี่เห็นท้องฟ้าเห็นดาวอะไรอย่างเงี้ยเลยยากไหมคะอาจารย์โอไม่นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เซ็นเซอร์มันใกล้ไปหน่อยมันเลยทำให้เล่นยากแต่ว่าอย่างยิงปืนนี่ก็ง่ายมากเลยค่ะแล้วตอนที่เราเปิดโอกาสให้คนได้เข้าไปใช้ทั่วไปไหมคะหรือว่าจะต้องเป็นอาสาสมัครเป็นคนไข้เท่านั้นเป็นผู้ป่วยอยู่ที่แอดมิทที่โรงพยาบาลครับก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เพราะตอนนี้เราเก็บข้อมูลต้องมีความรัดกุมนิดนึงคือจะต้องไม่ฝึกมากจนเขาเมื่อยเพราะไม่ใช่สนุกเกินหรือการเป็นคนที่อยู่ประมาณกี่นาทีคะจริงๆก็ทั้ง3เกมรวมกันเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน30นาทีเกมละ10นาทีก็หลังจากนี้นะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีอันนี้คือให้ผู้หญิงพูดหรือให้อาจารย์พูดอ๋อให้อาจารย์ฝากค่ะใช่ใช่พอดีเราจะจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องของกัญชานะคะที่เป็นวาระแห่งชาติกันอยู่ในตอนนี้ทุกคนให้ความสนใจเนาะทีนี้สสเองก็จะจัดประชุมสัมมนานี้นะคะก็คือเรื่องรู้ทันกัญชาเนาะที่วันที่25มิถุนายนนะคะที่โรงแรม TK Palace ตรงแจ้งธนากรุงเทพนะคะซึ่งเวทีนี้เนี่ยก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะก็คือก็จะแบบอยากจะให้แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องของการเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเอามาใช้ในทางการแพทย์หรือเอาไปใช้ทั่วไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเวทีสรุปแล้วก็เราก็สามารถที่จะได้ข้อความเห็นต่างๆเนี่ยไปเสนอเป็นคอนเซ็ปต์เสวนาที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมดังนั้นใครที่อยากจะสนับสนุนหรือว่าอยากจะต่อต้านหรืออยากจะแบบทำได้ความรู้ต่อต้านไม่เอาหรอกเนาะความรู้มากไปเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนพูดอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของ CBD oil เนาะดังนั้นเนี่ยไปกันได้15มิถุนายน25 มิถุนายนนะคะดังนั้นติดตามกันได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปดูทางช่องทางของทางสวรสก็ได้นะคะซึ่งไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านมากๆเลยที่ให้ความรู้กับเรารวมถึงให้อาจารย์โอได้สนุกด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์มันเป็นการทำงานระหว่างแบบสาขาวิชาชีพที่แตกต่างแต่ว่าผลิตงานที่ออกมาเป็นประโยชน์กับประชาชนใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เห็นไหมฝีมือของคนไทยนะคะเรียกว่าทัดเทียมชาวต่างชาติเผลอๆเนี่ยแซงหน้าไปด้วยนะคะต้องขอบคุณดร.จุไรรัตน์นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดและดร.ปฏิสนด้วยนะคะทั้ง3ท่านเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะและเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วถ้าอยากจะอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องราวสาระสุขภาพความรู้ต่างๆก็ติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้อาจารย์โอและหญิงรวมถึงทุกท่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ